โอ้โหพี่น้องสวยงามมากๆเลยฮะดอกไม้ในธรรมชาติฮะดอกไม้สีขาวที่สามารถขยับขยื่นได้เนี่ยยามเย็นๆก็จะมีนกบินกลับรังมานี่แหละนะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้น้าเล็กพามาชมบรรยากาศยามเย็นๆที่บ่อน้ำของเราฮะเนี่ยช่วงนี้อากาศเย็นมากเลยนะเช้ามาเนี่ย19องศา20องศาแล้วแถมมีลมพัดโอ้โหทำให้แบบมันหนาวเย็นจะเยือกไปเลยนะความสวยงามก็คือพื้นน้ำเรานี่แหละบ่อน้ำของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สวยงามมากๆใครที่มีโอกาสอยู่แถวนี้นะอยู่ใกล้ๆนะมาออกกำลังกายมาพักผ่อนนะพาลูกหลานมาชมบรรยากาศมาสูดโอโซนแถวนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะมีพื้นสนามที่ถือว่ามีที่นั่งนะให้เราพักผ่อนได้แต่ก็อย่าลืมฮะนะถ้าเรามามีอะไรมากินมีอะไรขยะนะอย่าลืมฮะเก็บขยะไปด้วยนะเอาไปทิ้งในที่ที่ว่าถังของเรานะอาจจะอยู่ฝั่งโน้นไกลนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้ให้มันสกปรกแถวนี้นะเนี่ยเพราะมันเป็นบรรยากาศที่ดีนะฮะใครที่มาชมบรรยากาศที่นี่มันก็จะได้แบบร่มรื่นนะสบายหูสบายตาว่างั้นเถอะนี่ฮะมันเหมือนกับเป็นทะเลสาบน้ำจืดของเราเลยเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมีธรรมชาติที่ดีนะแล้วก็มีนกมีอะไรให้ชมนะนกเยอะด้วยเย็นๆเนี่ยมานั่งชมเนี่ยโหนกบินกลับจากหากินแถวไอ้ไกลๆฮะบินกลับมาพักที่นี่นะเป็นคอนของเขานะนกพวกนี้แถวนี้ไม่มีรังฮะเป็นที่เขาเกาะคอนอยู่นะนอนยามค่ำคืนอาจจะเป็นพวกนกหนีหนาวมาก็ได้นะทำให้เพิ่มปริมาณเยอะมากๆส่วนนี้ก็เคยมีนะฮะพวกนกเป็ดน้ำเนี่ยมาบินลงตรงนี้นะหากินตรงนี้เดี๋ยวคงอาจจะได้เห็นนะเดี๋ยวถ้ามีนั่นแหละก็จะถ่ายให้ชมกันเดี๋ยวไปชมธรรมชาติกันนี่ฮะนกโผล่บินมาแล้วนะนุ่นทยอยกันมาแล้วฮะนะเข้าไปเพลิดเพลินนะมานั่งอยู่ตรงนี้ชมวิวบรรยากาศยามเย็นๆลมพัดสบายๆเนี่ยมันมีความสุขฮะเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยทยอยกันมาเริ่มมาเรื่อยๆฮะนะเนี่ยมาไม่ขาดสายเลยฮะนะโอ้นู่นฮะฝูงใหญ่มาแล้วฮะนู่นนู่นบินขึ้นไปเกาะคอนนะนู่นนะโอ้โหนะสวยงามมากๆเอาตามมาอีกชุดหนึ่งโอ้โหนี่ก็เยอะนะเนี่ยแต่ละชุดแต่ละชุดเนี่ย40-50ตัวเป็น100ตัวเงี้ยลองคิดดูสิว่าต้นไม้ต้นนั้นน่ะ
มันจะรับได้เท่าไหร่นะเนี่ยทยอยกันมาเรื่อยๆทยอยกันมาเรื่อยๆฮะเนี่ยหลายร้อยตัวจริงๆนะมีทั้งสีขาวและมีทั้งสีดำฮะนะคือไม่แน่ใจว่าเป็นนกกระยางหรือว่านกปากห่างเนี่ยตัวสีดำๆเป็นนกกาน้ำหรือเปล่านะคือนาเล็กก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของนกนะแต่ว่าเราเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันก็เนี่ยเก็บบรรยากาศมาให้ชมนะใครที่มีความรู้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะเนี่ยบรรยากาศมันก็จะเป็นแบบนี้นะหน้าหนาวเนี่ยแดดก็เนี่ยตอนนี้กำลังเริ่มพระอาทิตย์เริ่มตกดินนะแสงก็ดีท้องฟ้าก็โปร่งนะมีลมพัดเอื่อยๆตลอดนะน้ำก็มีคลื่นนะเนี่ยสวยงามนะเนี่ยบรรยากาศแบบน่านั่งจริงเนี่ยขนาดเฮียป๋องเนี่ยหลังเลิกงานเนี่ยเนี่ยชอบมานั่งตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะทำไมถึงไม่รีบกลับบ้านทำไมถึงมานั่งมุมนี้ประจำเนี่ยถือว่าเนี่ยเนี่ยเราดูมุมเนี่ยบรรยากาศนะเนี่ยก็เนี่ยมุมแบบเนี่ยมันมองออกไปเนี่ยมันจะเห็นบรรยากาศแบบเวิงน้ำนะแล้วก็วิวสวยๆนะไม่รู้เฮียป๋องก็คงจะชอบแบบนี้เดี๋ยว